เป็นชีวิตจิตใจเขาเนี่ยถ้าเอาให้ดูแต่โชว์ไม่ได้นะอันแรกเลยก็คืออันเนี้ยอันนี้เป็นของพี่ปึ้งเขาเพราะว่าเอาชิบหายเลยกระเด็นกันเลยตอนนี้ไม่เป็นไรซ่อมครบทุกอันอยากให้ซื้อเพิ่มทุกอย่างพี่ซื้อแชร์นี่ให้หน่อยสิของพี่แล้วก็เก็บแล้วก็นี่รับประทานอาหารข้างล่างกลับไปหมดแล้วหรอยังมีอยู่บ้างเขาไม่กินเลยขนมจีนอะไรเยอะเลยเนี่ยน้องๆที่นี่ทำกับข้าวมันไม่อันนี้มีเสียงคือนั่นไงพี่ต้องเปลี่ยนพี่ตีขี้เกียจเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามากินกันเขาพูดเหรอก็เหมือนสองสามครั้งที่แล้วก็แบบนี้นะก็เม็ดเดียวพอไอ้ว่าจะเอาเม็ดหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่กินเลยเธอเดนโดถ่ายเดนโดมารีวิวเพื่อนๆให้นะกินเลยถ่ายขี้มาให้ดูอันนี้วิตามินซีขี้แตกแม็กรับกระเป๋ารับมานั่นอาหารให้แม็กทำให้แป๊บเดียวทำอะไรไม่ธรรมดาเขาส่งมาลาวดูเวอร์นะคะวิตซีขี้แตกต้องกินเลยเหรอส่งทั่วโลกกินก่อนนอนกินก่อนนอนแล้ว8ชั่วโมงอ่ะมือจะหนูไปนอนหลับปัดทุกอย่างซื้อที่หนูก็ได้นะคะหนูขายพี่อ้วนเขาทำวิตามินซีขี้แตกนะคะกระปุกละ250บาทมีไรอยู่เหรอกินได้1เดือน30เม็ด30เม็ดกินแล้วขี้ออกมาเป็นกองๆๆนะคะเพราะว่าคนไหนที่เข้าห้องน้ำยากมีกินปากกินตัวท้องผูกท้องผูกแล้วก็มีกินปากกินตัวเหงื่อเหม็นกินตัวเหม็นแต่นี่เรารับรองใช่มั้ยว่าในแคปซูลมียาจริงๆมีนี่ให้ซื้อกระดาษซื้อเลยป่ะซื้อกระดาษซื้อไปเลยอันนี้ให้ปึ้งก่อนนะอันนี้เป็นขอบคุณค่ะอันนี้เราได้หนูไปอีกนะเดี๋ยวหนูซื้อมาอันนี้เป็นอูดอันนี้ขอบคุณแม่ไม่คืออย่างนี้วันนั้นอันนี้ตัวนี้ได้มาฟรีพอซื้อโคมไฟแล้วมันจะคิด3เรียวแล้วก็ด่ามันใช่ไหมแล้วก็แก้มาโคมไฟนั้น3เรียวเองเหรอ3เรียวอันนี้ไม่โคมไฟ60โอ้อันนี้3เรียวกูก็แก้เอานมไปโดนไอ้แก่คนนั้นเจ้าของร้านนมไปถูอ่อยอ่อยแล้วมันก็ให้อันนี้มา3เรียวอีปึ้งก็เลยไม่ต้องเสียตังค์อ่าเดี๋ยวนี้ดูพี่แจ๊คเลิศค่ะเห็นมั้ยคะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณแจ๊คเดี๋ยวให้หนูไปรอบหน้านะฮะหนูไปรอบนี้หนูเอาคนไปหิ้วด้วยเกิดของเยอะมากนั้นน่ะของเยอะมากเลยสินค้าที่เธอเอาแต่ไม่เอาอีกเพราะว่าไปเพราะว่ามันเป็นคนผมยาวเข้าประเทศยากป่ากลัวหนูนี่ติดมันให้ดูพี่แจ๊คให้ดูอันนี้นะคะอันนี้ให้ดูอย่างเดียวนะไม่ได้ส่งนะเพราะมันเป็นเอกสารราชการเยอะๆมันก็หนักนี่นะคะพี่แจ๊คดูก่อนว่างานเข้าผ่านหมดแล้วค่ะนี่ไงไม่ผ่านเราแล้วเนี่ยอันนี้นะคะคือคะแนนที่ดีเนี่ยได้1หมดเลยผ่านหมดเลยนะคะเห็นมั้ยคะครับอันนี้1รูปนะคะแล้วก็มันมีคะแนนใบเต็ม100ผ่านหมดนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะ100คะแนนเต็ม100คะแนนตรวจหมดแล้วนี่นะคะนี่ไงเลิศนี่ผ่านหมดเรียบร้อยนะคะมีเลขทุกอย่างผ่านแล้วก็ Congratulation นี่คือเพิ่มอนันต์ Factory นะคะอันนั้น factory 100% แล้วเพิ่มสักเอี่ยมจำหลัดนะคะชื่อหมอยงเขานะคะก็เลยเป็นเพิ่มอันนั้นเพิ่มอันนั้นเพิ่มสักบริษัทเพิ่มอันนั้นเมียการก็เป็นเพิ่มอันนั้นเมื่อกี้เขาบอกว่าคอนโดข้างบริษัทพี่อ้วนผีดุใช่เล่นนะคะอ๋อนะอันนี้ไงดูอันนี้ดูก่อนไม่เล่าไม่รู้อันนี้เขียนว่าอะไรคะเบญจาใช่ปะคอนโดเขาเขียนว่ามานี่มาดูอันนี้ก่อนดูนะคะเขาเขียนว่าสรุปผลการตรวจ100คะแนนได้100คะแนนเต็มอันนี้ใบข้าราชการแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้เขียนตรงนี้ก่อนอันนี้เบิร์กข้อ2ว่าผ่านเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลี้ยงฉลองใหญ่กันเออนี่อ่ะแกกินอันนี้ต่ออ่ะกินเลยค่ะนี่คือเลี้ยงฉลองนะคะแล้วก็เดี๋ยววันทำบุญเชิญทุกคนนะคะทำบุญที่ไหนทำบุญที่โรงงานเลยค่ะที่ชลบุรีค่ะพวกเราก็บุกกันไปแล้วแวกนั้นมีโรงแรมอยู่ใกล้ๆไหมคะโรงแรมฉันมีค่ะฉันเป็นเจ้าของแรมค่ะโรงแรมของสาวนี้ค่ะอยากจะเข้าไป10คนก็ได้นะคะเพราะมีพี่อ้วนมีอพาร์ตเมนต์อยู่พัทยา24ห้องนะคะจะไปนอนกันกี่คนก็ได้ค่ะแล้วก็คุณหมอยงอยู่ห้องเดียวคุณหมอยงจะเป็นเจ้าของโรงแรมชื่อที่แรกมันชื่อเซ็นทรัลพัทยาการ์เดนรีสอร์ทแต่พอเขาเย็ดเราเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นอนันตราพัทยารีสอร์ทก็ชื่ออนันต์ไปเป็นเจ้าของแรมนะคะโอ้โหเลิศอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ได้เรื่องเล่นเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนอยากไปทำบุญร่วมวันนั้นเราไปนอนเล่นกันได้แล้วทำบุญโรงแรมด้วยไม่ได้ไปร่วมทำบุญเล่นว่ายเหรอห้ามเอาลูกกอก
กูมานไปนะคะพูดถึงว่าไปได้นะ20-30คนเลยนะเพราะว่ามันมีอพาร์ตเมนต์อยู่ที่กำหนดเดี๋ยวพอวันนี้เพิ่งจบตรงนี้ใช่มั้ยเดี๋ยวขอให้กำหนดวันพูดไว้เลยนะว่าโยต้าจะเป็นเจ้ามือมูไม่ได้ดูเขาว่าขโมยแม่มาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเป็นเจ้าเองค่ะปั๊กเด้งวงหนึ่งเจ้าเกวงหนึ่งแล้วพอกลางคืนพอผัวหลับแล้วก็ไปเที่ยววอล์กกิ้งสตรีทตรงถนนอาลับโรดอันนี้บอกแพ้คนแห้งเพราะว่าอาลับเขากินอีกไก่มีตูดไทยขายไม่เอาเดี๋ยวถามหน่อยเนี่ยเราตั้งแต่เรามาเนี่ยไม่เคยคุยกันเรื่องดาวเลยนะประทับใจอะไรที่โอมานบ้างอ่ะคุยเป็นเรื่องเป็นราวนะอันดับแรกเลยนะประทับใจอะไรประเทศโดยภูมิประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ประทับใจเท่ากับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นั่นเพราะว่าจิตใจเขามันสูงส่งมากคือเขาน่ารักอะค่ะก็คือชอบชื่อมีน้องนกน้องปอปอนกน้องปอน้องก๊อฟสถานทูตเที่ยวแล้วก็น้องเปรี้ยวน้องมินนี่และน้องหนิงน้องเยอะมากประมาณที่เรานับอะแค่ที่เราเห็นน่ะ10กว่าคนที่เราปลื้มนะคะอันดับ1นะคะอันดับแรกคือคนไทยด้วยกันให้การต้อนรับดีดีคนพวกนี้น่ารักมากคือเกิดมาแล้วหนูรู้สึกประทับใจรักเขาจริงๆแล้วอยากไปอีกรอบนึงอยากจะขนของที่อาหารการกินที่หาลำบากไปให้น้องเขากินด้วยเสริมนิดนึงนะคะพี่ปอเนี่ยเขาทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอยู่ที่นู่นพี่น้องปอน้องปอเขาจะแต่เราจะเรียกเขาพี่ปอเราจะได้ดูไม่แก่นะคะคือน้องปอเนี่ยขับรถมารับมาส่งนะคะที่สนามบินแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในระหว่างที่เราไปทริปนี้หมดเลยแล้วก็คือสิ่งที่พี่วอนประทับใจก็คืออีมินนี่กับอีเปรี้ยวนะคะแล้วก็ส่วนนกส่วนอะไรพวกนี้เราก็เป็นกลุ่มใหญ่อยู่แล้วแต่มินนี่กับเปรี้ยวเนี่ยเชื่อไหมว่าฉันนั่นอยู่โรงแรมนะแม่กินมังสวิรัติแม่กินอะไรไหมกินถั่วตำถั่วไหมเดี๋ยวหนูหากับข้าวไปให้กินข้าวผัดไหมเดี๋ยวหนูทำให้ก็รู้ว่าพี่ชอบกินถั่วพวกนี้ดีมากประทับใจจะบอกว่าน้องเปรี้ยวกับมินนี่นะโดยเฉพาะ2คนนี้รายได้เขาไม่ได้สูงเลยแล้วตัวเขาเองไม่มีเงินเดือนกินคอมมิชชั่น 50% วันนึงไม่มีลูกค้าก็ไม่ได้รายรับไม่มีเงิน3วันไม่มีลูกค้าก็คือไม่ได้เงินแต่เขาเช่า2คนหารกันนะคะเดือนนึง 30,000 กว่า 30,000 กว่าบาทค่าเช่าบ้านนะค่าเช่าคอนโดทีนี้แล้วเขามีจิตใจดีมากคือนั่งรถจากที่ทำงานมาหาเราอ่ะอย่างน้อยก็ประมาณ200บาทแล้วอ่ะไปกลับก็400-500ไปกลับก็สัก400-500แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเด็กที่มันไม่มีเงินแล้วโทรหาพี่อ้วนแม่กินอะไรเขารู้ว่าพี่อ้วนกินมังสวิรัติกินอะไรต้มไข่ไหมหนูจะต้มไปให้จะเอาอะไรไหมอ่ะเขาดีขนาดนั้นอ่ะลืมไม่ลงเลยพี่แจ็คเหงามากเขาก็เหมือนโยตัสอย่างนี้แหละอยากกินอะไรก็ทำให้กินนางดีจริงแต่ก็สวยกว่าโยตัสคือเราไม่ได้หวังว่าเราจะกินของนะเราไม่ได้เป็นคนตะกัดตะการที่อยากได้ของใครแต่เรารู้สึกได้ใจแต่เราเองอ่ะตอบแทนน้องเดี๋ยวให้มีโอกาสได้ตอบแทนแน่นอนแล้วก็ตัวเขาถามว่าพี่แจ็คกับหลาซือเนี่ยเป็นแฟนกันไหมแล้วก็ยังไงถ้าพี่แจ็คอะยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่อะไรกับหลาซื้อหนูจะหาแฟนให้ทางนี้ก็เยอะแยะถ้าอยากได้เราก็เลยบอกว่าพี่ปลื้มใจหลาซื้ออยู่คำเดียวเขาบอกว่าที่อื่นน่ะที่ผ่านมาเนี้ยพี่เป็นคนเปิดเผยเวลาไปเอากับใครอ่ะหนูก็เขาเห็นน่ะเห็นว่าเรากำลังจิ๊บๆกระจุกกับคนนี้เขาเห็นแล้วไลค์ทีนี้คนอื่นที่มันไม่เห็นก็เหมือนมีค่าเท่ากันคนอื่นไม่ไล่เขาก็เอากันเป็นคนปกติทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าเขาคบกับเขาแล้วให้หยุดพี่แจ็คก็เลยบอกกับมินนี่กับเฟียว่าอย่าเพิ่งส่งมาเลยเพราะว่าอย่าเพิ่งให้ใครมาจีบพี่เลยเพราะว่ามีผัวแล้วแล้วพี่บอกเลยนะดิวเห็นไหมพี่พูดกับดิวใช่ไหมว่าพี่ประทับใจแจ็คตรงไหนรู้ป่าวว่าคือแจ็คเนี่ยเหมือนจะเป็นคนแบบดอกทองเขาว่าพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาแต่งหน้าแบบนี้ก็คนก็ต้องชอบสิใช่ไหมล่ะแต่คนมันลุกเข้ามาจีบนี่คือแจ็คเขาจะแบบเฉยๆไม่แล้วไม่ยุ่งเลยแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ถามแจ็คบอกว่าแจ็คทำไมแจ็คถึงไม่คนมาจีบขนาดนี้ทำไมไม่ไปนู่นไปนี่อะไรกับเขาแจ็คบอกทำไม่ได้สงสารลาซื้อเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแจ็คมันมีมุมอะไรที่ทำให้กูรู้สึกประทับใจได้แล้วเขาก็ไม่คันหีเลยนะคะเขาคันอยากเที่ยวอยากกินเหล้าอยาก
อยากกินเนื้อแกะเนื้อแพะเนื้ออูฐของเขาแค่นั้นใช่มองในเรื่องของมิตรภาพทำงานเพิ่มในส่วนของเด็กดีกว่าใจในคิดถึงว่าวันนี้ก๊อฟมันทำงานเหรอวันนี้มันไปทำงานดีกว่าวันนี้แอปเปิลกันเนี่ยยังคิดมากกว่าแล้วติดคอยจะตกใจหนูจะไปแล้วก็ไม่แล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วจะได้สั่งนะแล้วพอไปถึงเสร็จพี่แจ็คเข้าไปไม่กี่วันไปเที่ยวไหนมาบ้างให้ก่อนสิงโฮมีสนุกมาจีบเออมีเสน่ห์ดีน้ำตาสิงโฮเป็นอย่างนี้สิงโฮอ่ะมันเป็นหลุมอุกกาบาตคือมันเป็นแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมแล้วมันเหมือนมีหลุมมีลูกอุกกาบาตตกบึ้มลงไปในดินเนี่ยก็กลายเป็นหลุมใหญ่เท่าตึกใหญ่เนาะใหญ่มากคนที่บอกว่าทำไมพี่แจ๊คทำไมขยิบตาบ่อยจังไม่มันเป็นคาแรคเตอร์นางเป็นคาแรคเตอร์นางชอบขยิบตาเป็นคาแรคเตอร์ก็เดี๋ยวให้เขาผอมกว่านี้ก่อนนะครับปลื้มใจเมียนะมึงอ่ะปลื้มใจเมียนะมึงแม่ปลื้มใจเมียนะมึงไอ้ซื้อเหมือนพี่ว่าเป็นแม่พี่ซื้ออ่ะแล้วก็เชื่อไหมว่าถ้าเกิดสมมตินะฟังนะถ้าสมมติว่าฟีนิกซ์เนี่ยยังไม่ได้จองตั๋วแล้วเจอลาซื้อก่อนอีนี่ไม่ไปแน่บังเอิญว่าจองตั๋วแล้วก็เกรงใจเราไงมาเจอลาซื้อที่หลังก็จำใจจ่าไปชั่วไป5วันแทบจะเขียนนิราศโอมานเลยทีเดียวเพราะจำใจจ่าจากคนรักแล้วสนุกเนาะแจ็คเนาะไปตลาดมาสตาซุกเป็นไงมันสนุกเนาะสนุกมาสตาซุกสนุกเออสนุกมากเอาคนมาด่าอีปึ้งสนุกจะตายอุ้ยสนุกแต่หนูว่าแบบคนเขาแบบใจดีอ่ะดูแล้วอ่ะดูแล้วมันดูแบบไม่ได้ดูน่ากลัวเลยอ่ะขายของขายอะไรดูใจดีไม่ฉันจะพูดให้ฟังนะคือประเทศมิดเดิลอีสต์เนี่ยประเทศที่นิสัยลดที่สุดก็คือประเทศโอมานนะครับคือเป็นคนจิตใจดีไม่ดุแต่ว่าเขาก็จะดูเป็นเฉยๆเป็นล้าหลังกว่าใครแต่ฉันบอกเลยนะว่าใต้แผ่นดินโอมานเนี่ยนะคะพระเจ้าให้ความร้อนให้ทะเลทรายไม่ให้ต้นไม้มาเลยนะคะแต่ว่าพระเจ้าให้น้ำมันมาทั้งแผ่นดินนะคะให้น้ำมันมาทั้งแผ่นดินแล้วก็ประเทศโอมานไม่มีท่อระบายน้ำนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกส้มค่ะหนูซื้อมาไม่มีเสาไฟฟ้านะคะเพราะของเขาลงใต้ดินหมดกินสิแต่ไม่ฝนไม่ตกเลยหรอครับพี่ว่าไม่มีท่อระบายน้ำแล้วมันน้ำเสียไปตรงไหนมันมีท่อน้ำเสียแต่ท่อระบายน้ำตามถนนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบบ้านเราไม่มีเขาจะทำโรงไอ้นี่เลยเขาจะมีโรงครูใหญ่ไปเลยเขาจะทำผังเมืองได้ดีมากลองสังเกตดูนะว่าเมืองสะอาดมากเธอรู้ไหมว่าเที่ยงตอนบ่ายโมงอะแดดร้อนเปรี้ยงเนี่ยก็มีคนมาเก็บขยะตามถนนคือจะไม่มีเศษอะไรต่ออะไรเลยจัดซ่อมให้แม่กินให้ใครกินให้เมียให้เมียให้เมียกินว่าผมไม่กินที่มือรับเป็นแม่แล้วหรอรับเป็นแม่แล้วเนาะไม่กินเพราะกูก็รุ่นแม่มันอยู่ใช่ใช่กูหกสิบแม่มึงเท่าไหร่ถ้าเห็นแม่กูรุ่นยายมึงด้วยง่ายๆนะตายละแม่42อันแม่เท่าไหร่แม่เท่าไหร่น่าจะ42ก็เย็ดป้าเลยพี่ป้าคุณอาได้แจ็ค40เออไม่คุณนะคุณนายเย็ดนะบทดีก่อนบทดีก่อนตัวเองไม่ถึงด้วย3ครับจริงเหรอไม่ถึง42ด้วย3น่าจะ38 39ว้าแสดงว่าแม่ไม่ใช่ดีครับยิงพูดยิงแกยิ่งพูดยิ่งแก่ไม่ใช่ตัวเอง23หรือ24วันนั้นเห็นในใบนั้น23 23ก็แม่มีแม่ตอนมีเราก็15 16เข้า24แล้วครับซึ่งครบ23ก็คือแล้วเข้า24อดีตวันเกิดเรียงอ่ะคือมันเด็กมากเลยนะดูดิปีว่า24 27เมื่อกูก็ไม่ต้องเป็นยาย2535แล้ววันนั้นไปตรวจเลือดทำไมเป็น23พี่แจ้งเห็นอ่ะ23นับเดือนหรือเปล่ามันเพิ่ง24พี่เซอร์เกิดเดือนอะไรกรกฎาคมนี่เกิดปีอะไรเออก็คือกรกฎาคมนี่เพิ่ง24ย่าง24ย่าง24เต็ม23เต็มย่าง24อ๋อไม่เป็นไรหรอกกูยังแก่กับพ่อผัวแม่ผัวกูเลย23ย่าง24อ๋อคือยังไม่24 23ย่าง24เพราะว่าในใบตรวจเลือดเป็น23 23อยู่ใช่เอา23บวกกับแม่เท่าไหร่อ่ะกลัวเป็นเอทให้ผัวไปตรวจเลือดถ้าแม่38แสดงว่าแม่มีเราตอน15ไม่หรอกประมาณ17 16 15 16สกุลที่นู้นมีลูกเร็วเพราะมันเย็นไงก็อากาศไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้
มันเหมือนคนทางชนเผ่าที่อยู่ทางข้างด้านบนบนเนี่ยนะเขาก็แต่งงานเร็วเหมือนคนไทยเขาจะเป็นคนแต่งงานเร็วคนไทยมาก่อนแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแล้วครับพ่อน่าจะ40มึงอย่าเรียกกูลุงแล้วกูตบมึงกูก็เรียกกูอย่าไปอะไรเลยเพราะว่าอะไรใช่เพราะว่ามันเป็นแบบว่าเขาคงแต่งงานเร็วอ่ะเหมือนคือจริงๆแล้วเนี่ยนะนี่จริงๆแล้วเขาก็เป็นผัวเมียกันมาแต่ชาติที่แล้วเดี๋ยวนี้ตายก่อนมาเกิดก่อนแล้วไอ้สาหลาซือก็ข้ามทวีปมาเย็ดแบบมาตัดมาทางกระจกเอาแต่ข้ามจริงนะมาจากพม่าถึงมาลาสูตรขอบฟ้าขาวเขียวถ้าดวงมันจะเจอกันมันก็จะเจอกันนะมึงลองนึกดูสิฝรั่งอยู่สุดขั้วโลกนู้นแล้วมาเย็ดผู้หญิงไทยอ่ะถ้ามันไม่ใช่บุพเพสันนิวาสอ่ะมันจะมาเจอกันไหมคนนะมันยังไงมันก็ต้องทำบุญร่วมชาติกันมามันต้องมีอะไรผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตเหมือนฉันนะแล้วก็หมอยงเนี่ยมึงรู้ไหมว่ากูแก่กับพ่อแม่หมอยงที่มึงแก่กว่านะกูแก่กว่าหมอยงอ่ะ26ปีนะบางทีอ่ะเห็นมั้ยกระเทือน25ปีทําไมไม่ไปเที่ยวตรังไม่เที่ยวภูเก็ตกระบี่ทําไมต้องไปโอมานอ่ะข้ามไปนู่นอ่ะไม่ต้องไปดูวิวทิวทัศน์มันไม่ได้เป็นเรื่องของเงินหรอครับมันเป็นเรื่องของพูดแค่พูดให้ฟังนะคนนะอย่ามองนะครับว่าพวกกูหีไวไม่ใช่นะครับเพราะว่าเปล่าหนูมองเดียวว่ารวยหนูไม่ได้มองอย่างอื่นหีกูไม่ได้อยู่หน้าแข้งนะคะคือถ้าเกิดจะว่าบางคนเนี่ยคือบางคําอะไรก็แล้วแต่บางคนมันจะเข้าใจว่าเราไปเพื่อไปให้คนเย็ดหรือเปล่าบอกตรงๆนะไม่อย่างนั้นคนไปเกาหลีบ่อยๆหรือว่าคนไปญี่ปุ่นบ่อยๆก็ต้องไปให้คนที่นู่นเย็ดสิมันก็ไปเที่ยวประทับใจความอาหารครับอะไรพวกเนี้ยดาความคิดเต้นเป็นหลักครับบางคนไปลาวไปเวียดนามไปพม่าไปบ่อยบางคนไปจีนไปเกาหลีแล้วกูไปโอมานทำไมล่ะกูก็ต้องไปเย็ดกับคนเขาโอมานเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องไปให้เขาเย็ดหมดสิใช่ถูกไหมแล้วกูเป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวนะมึงกูเป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวนะกูบอกให้พวกเราเนาะไปห่วงเนื้อคือผู้ชายจะมาจับมือเนี่ยโอ้ย don't touch me ไอชัดเอง don't touch me อย่ามาจับไม่เขาพูดจริงนะเว้ยวันนั้นไลฟ์สดในร้านอาหารอ่ะร้านคาเมลอ่ะนะ don't touchมีสิค่ะดอนทัสมีโอ้ยไม่ใครจะไม่ให้ผู้ชายจับมือนะดอนทัสมี if you ride bottom okay I'm okay if นี่ภาษาอาหรับอะแซมบุญแปลว่าคุยนิกแปลว่าเย็ดแล้วก็อันน่ะแปลว่ากูแซมบุญนิกอันน่ะได้เลยไหมแม่อ้วนตลกเขาชอบพี่อ้วนกันหมดนะครับ 1,600 กว่าคนรอบชอบกันคุณแม่แชร์เลยคุณแม่ขารอบนี้คุณแม่ช่วยกันนะครับยังไงครับยังไงแชร์แล้วค่ะแชร์หลายรอบแล้วมึงมาทำให้กูหน่อยกูทำพี่แม็กมาพี่อ้วนมานี่ครับกูทำอะไรเป็นบ้างล่ะมาก็รู้แม่อ้วนเล่าเรื่องทอมกระโปรงผีหรือยังคะคืออะไรอ่ะเรื่องผีหรอทอมกระโปรงอัดผีใช่ไหมแต่จะพูดให้ฟังนะเรื่องทั้งหมดอะไม่ได้เกิดในพระราชวังอะค่ะเกิดข้างนอกที่โอมานต้องถามกูโกก่อนดีพี่โกก่อนเลยวันนี้พี่โกแฮนด์เมดพี่โกแฮนด์เมดอันนี้คือพี่โกเหรอคะพี่โกค่ะพี่โกมาโพสเองเลยเหรอคะนั่นแหละพี่บอกว่าเรื่องลิศเนี่ยเรื่องลิศเนี่ยนะโกพี่โกคืออย่างนี้วันนั้นน่ะแต่บอกเลยนะว่าไม่ได้ทะลึ่งไม่ได้อะไรต่ออะไรแล้วก็สำรวมอยู่แล้วก็เรื่องทั้งหมดที่ขำเนี่ยขำอยู่นอกสังเขตนอกเขตตอนล้อแต่ที่ออมานที่ออมานที่นี่ที่เมืองไทยอ๋ออ๋อรู้แล้วเขาให้ทอมใส่กระโปรงใช่ไหมคืออย่างนี้ฟังนะฟังนี้คือฉันน่ะวันนั้นน่ะไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะชวนพี่ดิวติดงาน10เท่าไหร่วะดิวผ่านมา18ป่ะ17 18เนาะ18เกกลับมาประมาณ19กลับมาวันที่19ก็ใส่ชุดดำหาชุดดำแล้วก็ไปกะว่าไปกราบพระบรมศพใช่มั้ยก็ไปยืนเรียงแถวไปถึงประมาณ 00:00 น 00:00 กว่าๆนิดนึงเข้าแถวเรียงนะคะแล้วก็มันก็ถามว่านานมั้ย10ชั่วโมงก็รอ20ชั่วโมงก็รอเพราะว่าใจเราอยู่ตรงนั้นแล้วใช่มั้ยตอนนี้เราก็เดินแต่ตอนนี้มันก็โค้งไปโค้งมาจนกระทั่งมาเจอตรงที่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับคนที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะใครใส่เกงยีนส์เขาก็ไม่ได้นะคะให้ออกนะคะไม่ได้ห้ามต้องเปลี่ยนใหม่เขาก็มาตะโกนว่าใครที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยให้มาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นี้
แล้วทีนี้ผมก็มองไม่เห็นครับมีทอมคนหนึ่งอ่ะใส่ผ้าถุงมาทำเมียแต่ใส่ผ้าถุงเขาก็ตัวสูงใหญ่ใช่ไหมก็ทำแล้วตอนนี้พอเสร็จปุ๊บกูก็จะแบบเปิดไลฟ์สดเอามาฝากพวกมึงนี่แหละแล้วตอนนี้พอเสร็จก็ไปใส่ผ้าถุงเนี่ยมันกูก็ยกขึ้นมาไลฟ์สดก็บอกว่าเนี่ยขอเป็นทอมใส่ผ้าถุงแต่เขาใส่เรียบไงมันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วกูก็หันไปเจออีกคนน่ากลัวมีแต่คนไม่แต่งตอนหันไปเจอที่คุณรู้สึกตอนที่หล่อนกำลังเปลี่ยนเลยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่กำลังเปลี่ยนอีทอมอีกคนไม่ได้ไปเหยียดเพศเขานะเพราะกูก็รักทอมแล้วกูก็กระเทยเหมือนกันแล้วตอนนี้กูก็หันไปมองอีกคนหนึ่งกูก็นึกว่าผู้ชายใช่ไหมอธิบายทอมดีกว่าแล้วตอนนี้ก็หันไปมองมันใส่กระโปรงอัดพีชจีไม่ที่นั่นน่ะบางทีอ่ะเขามีที่จุดเปลี่ยนเสื้อผ้าไงแล้วมันเหลือแค่นั้นหรือเปล่าเขาเลยเอามาใส่มันเหลือแค่นั้นแล้วทีนี้มันเป็นทอมไม่มีสิทธิ์เลือกมันไม่มีให้เลือกคือมันไม่มีไงเขาก็เอากระโปรงอัดพีทไปอีทอมคนนี้ใส่ใช่ไหมเป็นกระโปรงอัดพีทรอบตัวแล้วมันมากับแต่ว่าแปลกนะถ้าเป็นกระเทยแต่งหญิงไปเขาก็ให้เข้าแต่ถ้าเป็นทอมเขาให้เปลี่ยนทอมให้เปลี่ยนแล้วตอนนี้พอเสร็จปุ๊บกูก็หยิบไลฟ์สดขึ้นมาใช่ไหมกูก็จะส่องมันให้พวกมึงดูใช่ไหมไปเจออะไรคะมันวิ่งหนีไลฟ์สดยังหันมามีเจอเลยจริงเหรอหนูกลับไปดูเห็นมามันวิ่งหนีแล้วตะโกนอีท็อปไปไหนวะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยกูก็พูดเบาๆใช่ไหมเนี่ยอีท็อปอาจพีทหายไปไหนแล้วพูดอย่างนี้อยู่ตอนนี้ก็มันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินหน้าอยู่ใช่ไหมแต่อีนี่ก็ได้ยินอีนี่มันก็ขำทอมพวกอัดพีทแล้วตอนนี้มันก็ได้ยินแล้วมันก็หันมามองหน้ากูแล้วมันก็หัวร้องตาตอนนี้จบแค่นี้แล้วแต่กูก็เกลียดกูก็แบบกูไม่ไหวกูวิ่งออกไปนอกแถวแล้วไปก้มหน้าก้มหน้าหัวร้องขำมันแล้วพอเสร็จปุ๊บกูหัวร้องเดินไม่ได้เลยอะทอมใส่กระโปรงอัดพีทแล้วมันอายไงมันก็ทำหน้าแบบเออแต่แบบตักกะมันพูดยากอะไรอย่างงี้เนาะอย่างกระเทยใส่ผ้าถุงสวยกระเทยเขาไม่ว่าแต่ถ้าทอมรูปลักษณ์เขาเป็นผู้ชายเขาใส่กางเกงมันก็สวยงามไหมแต่เราก็ไม่เข้าใจเขาไงต้องให้เขาไปอย่างนั้นแล้วตอนนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยกูก็แบบเริ่มดูสิแล้วกระเทยมาหัวเราะอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พี่ว่านี่ก็แต่ว่าแม่ว่านก็แต่งบอยไปนะคะแต่งบอยสิแต่งบอยเวอร์แต่งบอยผมสั้นแต่งบอยแล้วตอนนี้ใส่เสื้อดำนะแล้วมันไม่เห็นนมไงมองไม่เห็นนมใส่บอยไปแล้วนี้ทหารก็บอกว่าเฮ้ยกระเทยอะไรเงี้ยเขตพัฒนสถานนะครับพรุ่งนี้กูก็แบบกั้นไม่อยู่ใช่ไหมแล้วก็กำลังจะเดินเข้าไปพอเดินเข้าหยุดทิ้งอีทอมกระโปรงอัดพีชไปเลยไม่คิดถึงแล้วก็เดินเข้าไปใช่ไหมกูเดินก็แบบแวบเข้ามาในสมองกูเลยแวบเข้ามาเรื่อยเลยแล้วทีนี้พอแวบเข้ามาเรื่อยเลยเสร็จปุ๊บกูก็จะขำอยู่เลยกูก็รีบถ่ายรูปทำนู่นทำนี่กลัวจะเข้าไปขำข้างในวังมันไม่เรียบร้อยใช่ไหมแล้วทีนี้พอเข้าไปกราบเสร็จปุ๊บก็ลงบันไดมาเปลี่ยนรองเท้าพอเปลี่ยนรองเท้าเดินลงมาเสร็จปุ๊บเขาก็แจกรูปใช่ไหมแจกรูปพระชายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พอเสร็จปุ๊บคนแจกรูปบอกว่ามันก็เหมือนมันจำเราได้บอกพี่อ้วนรีเขาๆนะครับขอโทษนะคะเขาจำเราได้เขาก็บอกพี่อ้วนรีบไปเดี๋ยวข้างหน้ามีแจกโปสการ์ดใหญ่เป็นรูปใหญ่เดี๋ยวหมดกูก็วิ่งเลยสิวิ่งออกไปเลยเกือบหน้าวังวิ่งตุบๆๆไปเลยไปเจออีทอมเลยครับผมคนเป็นแสนคนจะไปเจอยืนรอรับรูปอยู่คู่กันแล้วตอนนี้พอเสร็จยืนรับรูปอยู่คู่กันกูยังไงเดี๋ยวกูก็ยกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยไอ้แล้วถ่ายรูปแล้วตอนนี้โทรศัพท์รุ่นพวกเราไอโฟนใช่ไหมก็พอกำลังจะกดเสร็จปุ๊บนะมันเสือกเป็นแฟลชอัตโนมัติแฟลชส่องเข้าอีกแล้วมันพอแป๊บเสร็จปุ๊บมันก็หันไหมใครมาถ่ายรูปมันพวกนี้มั
มันหันมาเจออีอีนี่เสร็จปุ๊บมันก็หันอย่างนี้แล้วนั่นตอนนี้ฉันก็แบบแกล้งหันแกล้งเพราะโอ้มันกูไม่ได้ตั้งใจนะต้องหันไปอย่างเงี้ยหันหน้าไปอย่างเงี้ยหันหนีมันจะได้ไม่ขำเสือกมาเจออีนั่นน่ะอีป้าอีป้าที่นั่งหัวเราะกันน่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญเยอะไหมกูแบบกูหัวเราะสองคนกับอีป้าไม่รู้จักกันนะจับมือไม่รู้จักกันหัวเราะเป็นเรื่องเป็นราวจับมือกันสองคนน่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บกูถือรูปคือมันไม่สำรวมไม่ได้ใช่ไหมล่ะถือรูปวิ่งหนีออกมาตรงโรงแรมแล้วทักกูสิ้นเป็นกูตายแน่เลยอ่ะต้องบอกว่าบางคนไปดูย้อนหลังยังได้อยู่นะไปดูย้อนหลังบอกขำที่ถ่ายเลยขำที่อ่อนที่แก่แต่วันพีซก็ทอมก็ขำจังเลยคิดว่าร้องไห้ทำไมวะหรือว่าเข้าห้องแล้วมันเหมือนร้องไห้แต่ไม่ได้ร้องเราว่าเข้าห้องแล้วแบบมันซึ้งแบบว่าอะไรเงี้ยพอจะดูขำจนน้ำตาไหลอะไรเงี้ยขำอ่ะขำแล้วกูไม่ได้ร้องไห้กูขำแล้ววันนั้นเกือบตายเลยนะแต่ว่าถ้าถามว่ากลับมาแล้วเป็นยังไงมั่งสงสารมันคือหน้ามันอ่ะหน้ามันอายไงมันเป็นทอมเป็นผู้ชายเลยอ่ะแล้วจับมันใส่กระป๋องเออนะไม่ควรนะแต่มันไม่มีไงมันคงเหลือแค่นั้นไงสุดท้ายสิสุดท้ายเนี่ยพอมันดึกแล้วอ่ะต้องใส่กางเกงสแลกใช่ไหมเดิมอ่ะมันใส่กางเกงเหมือนกางเกงมันเป็นกางเกงยีนยีนในน้อยถ้ายีนน้ำดำอ่ะก็สมควรถ้ายีนก็ไม่ควรแต่มันก็แต่งตัวผู้ชายพวกดำดำนะตัวเองช่วยพี่ทุกคนฉันก็ขำสิขำหัวล็อกเกือบตายอ่ะถ้ากางเกงอย่างแม็กอย่างเงี้ยสีเข้มอย่างก็ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เลยสแลกได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าไม่ใส่ยีนก็ควรยีนไม่ได้เลยคนดูไลฟ์ตกใจนึกว่าพี่อ้วนร้องไห้เขาจะหมดวันนั้นดูไลฟ์อยู่ใช่ไหมอันนี้มีคนกินไม่มีแค่เพื่อนแค่วันที่อันนี้มีคนกินนะตามสี่เอาไม่โดนได้ผมได้นะกูว่าขำเกือบตายเล่นกันเลยน่าเลยกินอันนี้ก่อนโอเคนะคะน้องทอมถ้าน้องทอมดูอยู่เราไม่ได้ว่ากันนะเราขำเฉยๆเพราะว่าพี่ไม่เคยเห็นทอมในจังหวะนั้นมันเลยนี่อุชิบายใครเห็นก็ต้องหัวเราะสิเขาก็เห็นก็ต้องขำสิน่ารักน่ารักสไตล์ทอมอ่ะเพราะฉะนั้นใช่อะไรที่เหลืออยู่อ่ะใช่เขาว่าตั้งใจเป็นสตาร์แต่ว่าทุกคนตั้งใจไปหมดแล้วค่ะแต่นี่บางทีการละเทศะนะคือพี่ทอมแต่จริงๆเขาน่าจะให้ทอมใส่กางเกงสแลกเหมือนกางเกงยีนยีนอ่ะถ้ายีนอ่ะมันก็ผิดอยู่แล้วคือแต่เขาบอกเขาจะไม่ใส่กระโปรงคือเราต้องมีกฎเพราะฉันน่ะยังแต่งบอยไปเลยแต่งตัวบอยไปเลยแต่ใส่สแลกใส่เสื้อเชิ้ตใส่สแลกแต่เสื้อคอโปโลก็ได้นะไม่คือได้ปอโลแขนสั้นก็ได้แต่ว่าเขามีข้อห้ามว่าผู้หญิงไม่ให้ใส่กางเกงไม่ให้กระโปรงสั้นที่โดนไล่ออกหมดเลยนะโดนไล่ไปเปลี่ยนแต่ว่าสุดท้ายเลยก็เสื้อผ้าไม่มีให้เปลี่ยนเพราะวันโอ้โหเยอะมากกว่านั้นอะคนเยอะมากแล้วถ้าเป็นชุดเสื้อแข่งกับกระโปรงอย่างนี้ได้ป่ะคะเป็นชุดเดียวกันผู้หญิงไม่ได้ก็คือเป็นแสกก็ได้แต่ต้องคู่เต่าลงไปรองเท้ารัดส้นให้มันสุภาพไงสายเดี่ยวไม่ได้อะไรไม่ได้เลยไงแต่อย่างโยตัสใส่ชุดไทยจิตรดาก็ไม่ได้ใช่ก็จะดูเป็นล้อเลียนไม่ใช่ใส่ชุดไทยจิตรดาไม่ใช่อะไรไม่ได้นะชุดมันแตกนี่ของหวานด้วยครับแต่เข้าใจแหละโอ้ยเมียอ้อโชนมโอ้ยโชนมเมียใส่นั่นน่ะยูมิโอ้ยนมใหญ่เนาะยูมิเนี่ยผู้ใหญ่จริงเนาะแจ๊คแล้ววันนั้นที่ดูถ้าพี่อ้วนไปกับหนูอะไรจะเกิดขึ้นกูว่าเขาไล่ถีบออกมาจากวังมันกลัวแต่มันไม่ได้อะไรนะคือมันเห็นภาพแล้วมันขำแล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ขำหมดเนี่ยแล้วเราจะขำแล้วสมมติว่าเราสะกดตัวเองไม่ได้ไม่ได้โอ้โหกดสะกดไม่ได้เลยนะเออลำบากเหมือนกันเนาะถ้ามันขำแบบนั้นมันติดลมแบบพี่ซิวมันถึงก็ขำถึงก็ขำวะมันติดตาเราเลยเออแต่หายแล้วนะฉันไม่ได้นึกถึงภาพนั้นแล้วนะอยากให้ทุกคนไปนะช่วงนี้คน30วันที่30นี้เขาจะไม่ให้เข้าแล้วนะคะใช่สาวสองอ่ะใส่ชุดไทยจิตรดาเข้าได้ใช่อย่างพี่เหมือนพี่หนึ่งอะไรพวกนี้ใส่จิตรดาเข้าจิตรดาเข้าไปเลยก็ดูสวยงามเขาบอกว่าก็คือเป็นกาลเทศะเป็นถูกเทศะมากคืออย่างนี้ก็ได้หมายความว่าถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตคอดีๆแล้วกระโปรงคลุมเข่าเขาก็ไม่ว่านะดิวแค่ขอให้เป็นเสื้อผ้าที่มันไม่แต่อย่างทอมอ่ะเขาแต่งบอยแล้วอ่ะ
แต่ถ้าเขาแต่งใส่เป็นสแลกเขาก็เข้าไม่ได้อยู่ดีถูกไหมถูกแต่หนูว่าสแลกน่าจะได้นะอันนั้นถ้ามองมันเหมือนกีบหรือเปล่ามันเหมือนรัดๆอ่ะถ้าเป็นสแลกหลวมๆแต่ให้ดูเป็นบอยๆไปเลยในนี้มีทอมดูอยู่ไหมคะทอมคนไหนดูอยู่บอกแค่หน่อยอยากรู้หรือว่าทอมคนไหนเป็นเพื่อนของทอมอัดกระโปรงอัดพีสนะบอกว่าไม่อ้วนเอามาแฉทำไมมันพองๆอ่ะแต่ว่าไปมาแล้วคณันทรสวัสดีค่ะทำไมรู้ว่าไปมาแล้วรู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่ของสิ่งที่เราควรทำแล้วไปอีกไหมพี่อ้วนอันนี้ได้ก็นึกอยู่เนี่ยเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าคุณนายแก่นน่ะจะไปให้ครบ9มีแก่นใช่ไหมคือเขาอย่างนี้คือไปเนี่ยไปถึงประมาณ2ทุ่มแล้วก็ณตอนนี้คนเยอะมากแล้วเราเข้าแถวสุดท้ายเลยก็ได้นี่น้องบอยคนนี้ถามว่าพี่อ้วนไข่มุกเป็นอะไรพี่ไข่มุกเป็นมะเร็งค่ะเห็นพี่พศออกข่าวว่าออกข่าวช่วยค่ารักษาพยาบาลใช่พี่พศเป็นมะเร็งค่ะแล้วเอ้ยพี่ไข่มุกเป็นมะเร็งค่ะพี่ไข่มุกเป็นมะเร็งนะคะพี่พศเนี่ยและให้เงินเยอะนะให้เป็นแสนแสนนะพี่พศอ่ะคุณพี่แจ๊คใหญ่ขึ้นมากเลยนะเออเนี่ยเขาบอกว่าทอมโดนใส่กระโปรงหมดเลยอ่ะเนี่ยเขาไม่ให้คือมันไม่ได้มันเป็นกฎก็คือกฎไงกระเทยเป็นจิรดาไปก็ดูสุภาพเรียบร้อยไงคนนี้บอกว่าแฟนเป็นทอมใส่ไปมาแล้ว8รอบใส่กระโปรงทุกรอบแต่เขาก็ไม่ใหม่นะเขาก็ไปใช่แต่วันนั้นมันอัดพีทพีทนี่เป็นเพื่อนหนูอะดวงไปเขาแต่ว่าต้องไปรอบถ้าจะไปเข้าเร็วอะคือไปถึง2:00 3:00ใช่ปะเข้าไปทางปากของตลาดแล้วก็ไปรอแถวๆนั้นเขาบอกนะพอเขาเปิดประมาณ3:00 4:00เขาก็จะไปรอคันแรก7:00 เช้าเสร็จแล้วก็คือกลับรอบแรกถ้าจะกลับเร็วก็คือไปประมาณ4:00เอ้ยแจ๊กงานไอ้ปิ่นตกลงเป็นวันที่7นะ7จากที่ฟอร์จูนเปล่าวะได้ยินเยอะว่าแต่เป็นวันที่7แน่นอนแล้วล่ะแต่ว่าฉันน่าจะกลับมาทันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าฉันไม่ทันแจ็คก็ไปได้นะการติ่มซีโฟอ่ะได้พี่เออติ่มซีโฟเขาออกเทปชุดใหม่ไงออกอัลบั้มใหม่ออกเพลงใหม่ไงชื่อตามองตาเปิดฟลอเออทอมโดนใส่กระโปรงหมดเลยนะเนี่ยอืมทอมโดนใส่กระโปรงอุ้ยนมใหญ่นะหน้าแจ็คทำไมใหญ่จังลองชุดนมใหญ่มาได้เลยพี่สะโพกคือพี่แจ๊คให้เขาเอาชุดไปแก้เพราะมันหอมลงอืออันนี้แก้แล้วใช่ไหมแก้แล้วใส่ไม่ได้อ้าวแก้แล้วต้องแก้แล้วก็คับไปเห็นไหมฮะไปเยอะเลยไปข้ามอะไรอีปอบเนี่ยนะไม่แล้วหรอกหนูว่าเกินไปใส่หนึ่งกินจนอิ่มไงมันใช่ว่ามันเกินไปมันเพราะการเพิ่มที่ใส่มันไม่ควรจะขนาดนี้นี่คือใส่ไม่ได้หนูเอาไปใส่เอาไปให้เขาแก้ไปวัดตัวละ250ไปแก้อันนี้คือใส่ที่ใส่ไม่ได้ดูก็รู้เออมันเล่นไปไปบอกเขาเลยนะคะแล้วเขาจะแก้ตื่นได้ไหมน่ะเรื่องก็แก้ออกมาด้วยค่ะเขาบอกว่าให้ใครด้วยกันเดี๋ยวจะโดนตบในเนี่ยผ้าพี่พังหมดเลยอ่ะพี่วอนครับผมอยากได้ครีมสีแดงต้องทำยังไงครับเข้าไปไงในไลน์แอดไงเขาติดต่อมาที่เอกภูมิก็ได้ค่ะน้องพี่ปึ้งเนี่ยแอดเลยแอดเลยแอดเอ็นเออแอดเอยูเอ็นแปดก็ได้ค่ะก็ไปสี่ปีก็ไปสี่ปึ้งเออโอเคแอดเอยูแอดเอยูเอ็นแปดค่ะหรือหลักซื้อก็ได้ซื้อที่ไม่ซื้อเหรอซื้อกับซื้อกับแม็กก็ได้ไงแม็กเออได้ที่จะซื้อกับแม็กได้หมดส่งปึ้งก็ได้มีการถึงที่ถึงสิงส่งถึงที่เอาละนัดยาครับนัดยาละงานไม่มีครับพรุ่งนี้เขาอยู่ไหมพอแล้วไหมเดี๋ยวครับเพียบนี่ไม่ได้ทั้งสองชุดเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันมันไซส์เดียวกันดูว่าหมดชุดอะ
หรือซิปพังหัวไม่ได้หรอก ถ้าดูอยู่นะคิดถึงคิดถึงกอล์ฟด้วยนะต้องแก้คิดถึงกอล์ฟนะน้องกอล์ฟนะคะมินนี่ด้วยเปรี้ยวด้วยปอด้วยนะคะนกแล้วก็เด็กๆหลายคนเนยนะคะแล้วก็เลยาอะไรพวกนี้ถึงหมดเลยนะทุกคนนะคะที่โอมานไปได้แล้วเขาจะไม่ถามหรอกไม่ถามหรอกไม่ถามหรอกเราก็บอกเรามาเที่ยวแค่นั้นเองอันนี้ของพี่โยตันเป็นความรู้เรื่องไหมกระตุ้นเย็นไหมล่ะเขาก็จะบอกว่าไปไหนอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ถามอะไรเลยก็ได้ทีเดียวถ้าเขาเอาข้าวของเราอย่างนี้เราเอาไปให้เขาเอาออกอีกนิดนึงได้ไหมถ้าเขาเก็บเผื่อไว้เราออกได้แต่เพราะว่าเก็บเผื่อหรือเปล่าไงกลัวเขาตัดเถียงอันนี้คือมันต้องไปได้ไม่ออกถ้าเขาพูดเร็วๆยาวไม่หรอกไปได้เขาไม่ดีไม่ดีเขาไม่ถามอะไรหรอกเขาก็แบบว่าไม่เคยเลยเหรออันนี้ของพี่ปะปัญหาใช่คืออย่างนี้เป็นแบบนี้คุณชื่ออะไรกายสีขาวอ่ะเอาคืนนะคืออย่างนี้กระมังเนี้ยที่เป็นสีขาวพลาสติกอ่ะเราอ่ะไม่เหมือนกระเทยเอาเพิ่มออกผู้ชายเข้าได้ 100% ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเราได้บัตรอ่ะดูไปมูสเตอร์เกมก็น่าจะได้อยู่ป่ะเออไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าพี่แจ๊คไปก็เหมือนผู้หญิงแต่ฉันน่ะไปบ่อยเค้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยเที่ยวหน้าถ้าไปเนี่ยคนกอล์ฟเนี่ยเค้าจะได้ใบจากสถานทูตเป็นผู้ช่วยท่านทูตเลยสามารถมารับเราแล้วก็แก้ปัญหาเราได้ตรงตม.เข้าได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก๊อฟพฤติการนี่เขาได้แล้วไงเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กเก่งมากนะเที่ยวกันอันนี้ป่ะใช่ไปเยี่ยวแป๊บนึงให้ดิวคุยก่อนเยี่ยวก่อนเอาถามพี่โยตัสบ้างดีกว่าชีวิตรักเป็นยังไงบ้างจ๊ะตอนนี้ดีค่ะดีนี่คือคนไหนพูดมีคนเดียวชื่อเป็นร้านคืนเลยชื่อเกอใช่ไหมใช่มีคนเดียวไทยเกิดแต่ไม่รู้ว่าไทเกอร์จะมีคนเดียวหรือเปล่าได้เลยมีมีตติ้งพี่อ้วนเมื่อไหร่พี่ทำขนมจีนน้ำยาปูให้กินน้ำยาโปหรอไม่กินด้วยชอบมาอันนั้นมาเมาส์กันนิดนึงนะคะดิฉันไปซื้อเสื้อผ้ามา3ชุดค่ะไปซื้อเสื้อผ้ามา3ชุดเออซื้อ2ชุด1ชุดนั้นเป็นชุดที่เมื่อก่อนเคยอ้วนแล้วไปตัดมานะครับให้เขาตัดมาชุดนั้นประมาณ 2,000 ต้นๆเฮ้ยเอาไปให้เขาแก้จ้างเขาแก้ก็ไม่เป็นตัวละ250เพราะว่ามันอ้วนมาก่อนใช่ไหมมันผอมลงก็เลยเอาเข้ารอบนี้ไปซื้อชุดมาใหม่อีก2ชุดแก้ให้ฉันใส่ไม่ได้วันนี้นะคะพรุ่งนี้จะไปกินกับแม่ค้านะคะไปกินที่แก้นี่คือร้านเขาตัดไม่เป็นเขาทำให้ไม่แก้รับแก้อย่างเดียวเปิดร้านซอกเล็กๆอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยอยู่แถวลิโดเนี่ยอยู่ใต้ลิโดเล่นของกูสะกดเลยวันนี้จะไปกินตับพรุ่งนี้จะไปกินตับนะคะแต่ตอนแก้ก็ต้องวัดไหมอ่ะวัดเขาช็อคเขาเป็นคนวัดแล้วเขาเป็นคนเอาช็อคมาเขียนให้เราพี่นั่งเลยนั่งเลยการเดี๋ยวเราใส่เสื้อเราเข้าไปก่อนพี่ว่าเราบิดมาครับพี่แก้คุยว่าวัดโต๊ะยังเปิดอยู่เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องไปส่งดิวให้งั้นเดี๋ยวเราปิดแล้วเมามอยกันรอบๆกันมันนิดแล้วๆนะคะอย่าขอเมามอยกับพี่อ้วนก่อนเพราะว่านานๆแล้วไม่ได้คุยกันนะคะเดี๋ยวพี่จะกระทําธุระแล้วเมามอยฝากบอกอันนี้จะให้หลานซื้อกินนะคะตัวเองขอบคุณพี่อ้วนวันนี้ก่อนกินอันนี้คือที่กินเองมันติดโยนติดกระเป๋าไว้เฉยๆอันนี้คือพี่อ้วนบอกว่าวิตามินซีขี้แตกกินก่อนนะ1เม็ดนะครับผมอีเปียวเป็นไงบ้างเราที่อีเปียวกินอีเปียวกินระบายมากเลยนะฮะอีเปียวน่ะกินยาระบายครั้งละ4เม็ดนะแต่ตอนที่อยู่กับเราอ่ะยังเม็ดเดียวมันกินเม็ดเดียวไม่ใช่ทําอะไรครับว่าก็คือตอนป้าเดี๋ยวเค้าเหนื่อยเดี๋ยวเค้าห้องน้ําเหนื่อยมันที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวกินไม่ใช่8ชั่วโมงพี่โกบอกว่าอ้วนบอกความจริงเข้าไปเถอะว่าเป็นมือแปดอะไรนะพี่โก
บอกว่าอ้วนบอกความจริงก็ไปเถอะว่าไปเมืองแขกทำไมไปเที่ยวค่ะไปหาช่องทางธุรกิจไปต่างประเทศกับอีโกหลายครั้งมากนะอีโกรักมันมากนะคนน่ารักมากไปนะพี่โกอายุ6จะเท่าไหร่แล้ววะ56มั้ยอืมออนกับพี่ไปตอนเดียวกันพี่โกดีกว่าเนาะเออไปที่ไปกินอาหารทะลงทะเลสดๆกันที่บางแสนบางแสนก็เจ้านั้นไงที่แจ็คส่งมาอ๋อจะพาไปดูบ้านน้องแอนด้วยที่น้องแอนขายอ่ะไม่อิ่มห้ามลุกอ่ะมันมีปูอย่างนี้จริงเหรอมีค่ะน้องแอนเขาบอกว่าการันตีนะคะมีจะเอาพาไปดำไปกินใต้ทะเลก็ได้อืมไปเดี๋ยวเราลาก่อนนะคะไปก่อนนะสวัสดีก่อนครับสวัสดีนะสวัสดีค่ะนี่แม็กซ์ใครบอกว่าแม็กซ์ไปไหนเนี่ยไม่เห็นหลายวันก็ไม่เห็นหลายวันบ๊ายบายเห็นแม็กซ์ทุกวันก็มาตัดผมนะคะพี่ดิวบ๊ายบายค่ะไว้เองถือกล้อง